ยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปสวัสดีครับผมพงษ์เวชพงษ์ภูมิเงาอินครับสวัสดีค่ะผมปิยาพรมงคลศรีสวัสดิ์ค่ะเราเจอกันครั้งแรกที่ร้านอาหารกินข้าวด้วยกันพี่ตุ่มแนะนำให้รู้จักกันแนะนำว่ามีคนที่เก่งสวยฉลาดและแสนดีอยากจะแนะนำให้ผมรู้จักเจอตัวจริงก็โอ้สวยน่ารักแต่เสียงใหญ่เหมือนแมนเลย ทีแรกเขาไปคุยก่อนแล้วก็ปรากฏว่าได้ยินแต่เสียงรู้สึกว่าเสียงใหญ่มากเลยสงสัยจะค่อนข้างเข้มข้นแต่พี่เขาก็บอกมาแล้วว่าเป็นคนเก่งคนขยันแล้วก็คนทำงานทุ่มเทเก่งงานมากครับนิสัยเขาก็ตามที่บุคลิกเขาเลยคือเป็นคนเก่งคนมีความมั่นใจสูงแล้วก็เป็นผู้บริหารของบริษัทระดับใหญ่ในประเทศไทยหรือบริษัทหนึ่งก็ดูแล้วมีความรู้ความสามารถสามารถดูแลครอบครัวได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ของพี่พงษ์ก็เป็นผู้ชายใจดีค่ะผู้ชายใจเย็นซึ่งก็จะแตกต่างกันเพราะผมเป็นคนใจร้อนเป็นคนคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วก็ค่อนข้างต่างกันเรื่องของนิสัยแล้วก็อาจจะมาบาลานซ์กันพอดีก็ได้เพราะว่าคนหนึ่งเร็วคนหนึ่งก็มีสติแล้วก็ช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าตัดสินใจช้าแต่เป็นคนใจเย็นค่ะข้อดีของคุณผมก็คือเป็นคนเร็วอย่างที่ว่าคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็คล่องตัวบางทีผมเนี่ยเป็นคนลังเลแล้วก็คิดแล้วคิดอีกหาเหตุผลต่างๆในการตัดสินใจแรกๆก็เป็นเพื่อนคู่คิดทำนู่นทำนี่ก็ปรึกษาหารือกันก็จะลงตัวอย่างที่คุณผมว่าแล้วก็หลายๆเรื่องก็คือจะมีความมานะอดทนแล้วก็ตั้งใจทำงานถึงค่ำมืดดึกดื่นทุ่มสองทุ่มทุกวันทุ่มเทให้กับงานมากเราก็มองเห็นว่าอย่างแรกคือเป็นคนขยันแล้วก็สามารถสร้างอนาคตได้จากความมานะอดทนของแกของพี่พงษ์ก็เหมือนมีเพื่อนคู่คิดอะค่ะให้ทำอะไรช้าลงบ้างอะไรเงี้ยค่ะให้คิดอีกด้านหนึ่งเพราะว่าบางทีเวลาเราคิดอะไรก็อาจจะมองด้านเดียวในความคิดของเราพอมีพี่พงษ์เข้ามาก็ได้มุมมองอีกด้านหนึ่งซึ่งบางครั้งเราก็นึกไม่ถึงเพราะว่าเราอาจจะมองข้ามไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะเรามองว่าบางทีเราก็อาจจะแมนๆหน่อยเรียนมาเป็นเอนจิเนียร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยคิดจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเราทั้งหมดเขาอาจจะใส่ใจแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งพอเจอคนที่แบบคอยเบรกบ้างเตือนบ้างก็โอเคค่ะการขอแต่งงานของเราก็เรียบๆง่ายๆคือเนื่องจากว่าด้วยวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิเราก็เป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่มันจะไม่หวือหวาเหมือนเด็กๆถึงเวลาละคบกันมาเราก็มีความรักให้กันแล้วก็เข้ากันด้วยดีปรึกษาหารือกันเรื่องต่างๆในความคิดเห็นเราก็ร่วมกันปรึกษาหารือในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปด้วยดีแล้วนิสัยต่างๆเราก็มาช่วยเสริมกันในจุดที่แต่ละคนยังไม่ดีเท่าที่ควรก็มาเสริมกันก็ทำให้ทุกอย่างลงตัวก็เลยชวนกันแต่งงานเลยง่ายๆครับก็คิดว่าน่าจะถึงวัยที่เหมาะสมในทุกๆย่านทั้งความเป็นผู้ใหญ่หน้าที่การงานอายุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่คบกันมาก็คิดว่าถึงเวลาตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกันเป็นชีวิตคู่สร้างครอบครัวใหม่อีกครอบครัวนึงก็อยากจะบอกคุณผมว่าคุณผมก็จะเป็นคนที่เรารักแล้วก็รักมากๆคนนึงจะดูแลคุณผมอย่างดีตลอดไปนะจ๊ะของผมก็จะพยายามทำตัวให้น่ารักนะคะแล้วก็อ่อนหวานมากกว่านี้หน่อยเพราะตอนนี้อาจจะหายากนิดนึงก็จะพยายามที่จะใส่ใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ตัดสินใจรวดเร็วเกินไปจะฟังเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะประคับประคองให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนี่ก็เป็นความคาดหวังของชีวิตครอบครัวที่เราจะสร้างใหม่ค่ะต้องดิฉันสิคะอันนั้นมันเป็นเรื่องที่แน่นอนใช่ไหมคะอันนี้ไม่เป็นไปตามกติกาเพราะตามกติกาผมต้องตอบก่อนอันนี้แม่ก็เริ่มตอบผมแสดงว่าเขายึดอำนาจผมตั้งแต่วันนี้